ซุปตาเวลาหน้าสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเซนสุวพงศ์กับรายการซุปตาเวลาหน้าวันนี้ผมไม่ได้มาในฐานะของนักแสดงครับผมมาในฐานะของผู้จัดซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูแก๊ปเดอะซีรีส์ครับซึ่งบอกขนาดนี้แล้วต้องมีแขกรับเชิญนะครับผมเป็นน้องๆผมจากซีรีส์เลยนะครับผมขอเชิญดีกว่าฟินกับเบกกี้สวัสดีค่ะฟินคาโรชานะคะรับบทเป็นคุณสามจากแก๊ปเดอะซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูค่ะสวัสดีค่ะเบกกี้ยัมซังนะคะรับบทเป็นม่อนจากแก๊ปเดอะซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ในรายการซุปตาร์เวลาน้องวันที่เราถ่ายนะครับวันนี้เป็นวันเกิดเขาด้วย Happy birthday to you Happy birthday to you yeah ขอให้น้องแบบว่าน่ารักน่ารักแบบนี้สุขภาพแข็งแรงแบบว่าเรียกว่าเป็นน้องที่น่ารักของพวกเราเสมอเนาะวันนี้อยากจะพาทั้งสองคนเนี่ยมาทำกิจกรรม DIY เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าไปทำดีกว่า Let's go Let's goให้กับฟีนก่อนแล้วกันอ๋อไม่เป็นไรจ้าโอเคลองโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำ DIY กันครับเรียนเชิญนะครับผมเรียกว่าบุคคลผู้ที่แบบชำนาญการเชี่ยวชาญพิเศษนะครับผมเชิญคุณครูดีกว่าครับสวัสดีนะคะครูพี่เกศจาก B-Minecraft นะคะก็ยินดีที่ได้เจอน้องๆทุกคนคือโดยปกติแล้วค่ะที่นี่เขาจะทำพวกงานเซรามิกก็จะมีเกี่ยวกับพวกจัดสวนขวดทำเทียนปั้นน้ำตาลฟองรองแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นพวกงานจิวเวลรี่ที่เรามาทำกันอันนี้ผมเห็นแบบรับซ่อมด้วยไหมครับซ่อมรถซ่อมอะไรเงี้ยไม่ซ่อมอันนี้รับทำลายอย่างเดียวค่ะโอเคอันนี้รับเผาได้ไหมครับเผาได้ค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมที่เราจะมาทำเขาจะเรียกว่าอินาเมลจิวเวลรี่ครับอินาเมลอะค่ะมันก็จะมาจากตัวสีน้ำมันเนาะโดยปกติแล้วค่ะจริงๆมันเป็นเทคนิคของการเคยเห็นพระเครื่องไหมที่แบบพื้นหลังเป็นสีเขียวสีแดงอะค่ะนั่นแหละหลักการการเขาเรียกว่าเป็นสีลงยาถ้าเป็นแบบคำโบราณเลยนะแต่พอเป็นฝรั่งเขาก็ปรับมาเป็นคำว่าอินาเมลมีอยากทำอะไรเป็นพิเศษไหมคะจริงๆฟินอยากทำสร้อยคอเบกกี้ล่ะครับอยากทำอะไรครับอยากทำกำไรกำไรนั่นพี่เซนต้องไปแหวกแล้วเหรอครับตัวเลือกต้องไปแหวกแล้วเหรอครับจริงๆนะใครบอกอะไรนะแหวกนะผมแบบว่าไม่รู้จะมั่นใครดีคุณผู้ชมช่อง3ครับผมไม่รู้ว่าจะมอบอะไรให้นอกจากความรักของผมและแหวนวงนี้ผมไม่ขออะไรมากเปิดช่อง3บ่อยๆนะครับดูละครเราทุกเรื่องสนุกทุกเรื่องจริงๆนะครับแล้วพี่ดาบสร้อยคอมั่นใครได้ไหมหรือไม่ได้เนื้อเพลงคือได้พอพูดปุ๊บคุณมองตากันครูครับผมว่าเราพยายามให้เขามองตากันก่อนแล้วกันพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมเดี๋ยวเชิญเลือกอุปกรณ์ก่อนเลยจะได้ทำทีเดียวและเรื่องต่อไปที่เราจะเล่ากันก่อนไม่ใช่เดี๋ยวส่งคุณครูแบบไปทานข้าวก่อนนะครับผมเพราะเขาบอกว่าทางรายการเนี่ยเขามีเกมให้เราเล่นเกมเรื่องนี้เป็นของใครจับฉลากเลือกความลับและทายว่าใครเป็นเจ้าของเรื่องทายถูกได้1คะแนนส่วนเจ้าของความลับต้องหาวิธีหลอกให้เพื่อนทายผิดผู้ชนะมีสิทธิ์เลือกสีใส่ลงไปในชิ้นงานผู้แพ้ได้1สีและคำถามของผมก็คือ เป็นหัวโจกแก๊งจักรยานที่บ้านเกิดที่มาได้ไหมจะพูดขนาดเนี้ยผมไม่ต้องอะไรแล้วผมเองครับคือความว่าผมเป็นนักกีฬาจักรยานครับเด็กๆก็แบบปั่นจักรยานมาอยู่กับแก๊งเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยพอที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับจักรยานด้วยไปซื้อได้นะครับที่ร้านออกรับยนต์จังหวัดตราดน้าผมเลยเคยทำชมรมเอาไว้ของที่ตราดที่โรงเรียนผมก็เลยไปรับช่วงต่อครับเป็นชมรมชื่อว่า TK Bike ซึ่งเราเป็นประธานชมรมครับเวลาขี่ไปทุกคนจะมองว่าแบบไอ้เซนต์มันมาแล้วคือไม่ต้องดูหน้านะดูจักรยานก็เห็นก่อนไม่อยากเข้าแถวตอนเช้าเลยไปแอบนั่งเล่นในห้องหน้าตัดสินเอาแล้วโอเคผมรู้เลยว่าใครคุณหรือเปล่าพี่เซนไม่ใช่เด็กหน้าตัดสินบอกเลย
ทุกคนบอกว่าฟีนเนี่ยเรียบร้อยผมบอกเลยสนมากแม่นั่งแก้ไขไปเล่นกับเพื่อนเลยจะกระโดดออกจากหน้าต่างค่ะบอกว่าพี่ฟีนพี่ก็ว่าพี่ฉันอีกแล้วซุปตาวิลลานอ